จ๊ดพาครอบครัวเที่ยวหัวหินขาอวบแน่นโดนอะไรเมียจับได้อีกแล้วขาหนังขาเขาครับโดนอีกแล้วหนุ่มแจ๊ดเผยคลิปและภาพครับแจ๊ดพาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินกันแต่เมียนั้นจับได้ว่าโดยตลกดังนักร้องเจ้าของเพลงฮิตแจ๊ดชวนชื่นครับหรือแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กพาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินกันนอนรถบ้านสุดชิลริมหาดแถมกาแฟเด็ดวิวถ่ายรูปก็ดีมากๆแจ๊ดนั้นชื่นชมวิวสวยเอามากๆฝากบอกหนุ่มๆผู้หญิงเยอะแถมบอกบรรยากาศที่นี่ขาวอวบแน่นเอ๊ะยังไงครับงานนี้จนเกือบจะโดนเมียทุบเข้าอีกแล้วส่วนลูกสาวนะครับก็ปรามพ่อว่าพ่อมองผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะเป็นแฟนคนอื่นคลิปดีๆอาหารที่พักก่อนที่จะปิดคลิปของแจงจิตภรรยาเซอร์ไพรส์หนักแจ๊ดถูกจับได้อีกแล้วพร้อมหลักฐานคลิปมาเปิดกันแบบชัดๆเมื่อเมียกำลังเปิดกระเป๋าไปเอาแว่นตาในกระเป๋าของสามีปรากฏว่าไปเจอกระเป๋าตุงผิดแบบปกติไม่เคยมีเงินตุงขนาดนี้เมียนับเงินในกระเป๋าถึงกับตกใจก่อนที่ภรรยานั้นจะมาเค้นถามสามีจับได้คาหนังคาเขาอีกแล้วเรื่องใหญ่มากการลักขโมยในครอบครัวเนี่ยแจ๊ดบอกหยิบไปเฉยๆเงินหมื่นอย่ามาเอาเป็นประเด็นเมียถามแล้วทำไมไม่บอกเงินหายเดี๋ยวก็ไปโทษคนนั้นคนนี้เงินหมื่นให้ได้แต่ขโมยไปเท่าไหร่แน่หยิบไปแบบเนียนเมียลั่นไม่ชอบเลยแบบนี้งานนี้ตลกคนดังนักร้องเจ้าของเพลงฮิตอย่างหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นนั้นโดนภรรยาจับได้คาหนังคาเข่าอีกแล้วครับท่านไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ